ชาวเน็ตแห่แชร์ความรู้สึกหลังชม The Cave นางนอนชี้คนไทยดูแล้วหน้าชาเป็นหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่คนไทยร่วมกำลังใจส่งไปถึง13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งได้ถูกนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนที่อยู่ภายใต้การดูแลและสร้างของ The Warren Pictures กำกับโดย Tom Waller The Cave นางนอนใช้สถานที่ถ่ายทำส่วนใหญ่ในเชียงรายและหลายจังหวัดในประเทศไทยความท้าทายหลักๆคือการหาถ้ำหลายๆแห่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ได้ด้วยทำให้บางส่วนต้องไปถ่ายทำในต่างประเทศเช่นไอร์แลนด์เวลส์จีนญี่ปุ่นและฮาวายโดยเริ่มฉายในประเทศไทยในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้ชาวเน็ตได้แชร์ความรู้สึกภายหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวพร้อมกับติดแฮชแท็ก The Cave นางนอนพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าหนังเรื่องดังกล่าวอาจจะโดนแบนในเร็ววันนี้พร้อมเหตุผลที่ระบุว่าทำให้คนไทยหน้าชาโดยสมาชิก Facebook วรวิทย์พิชยาวันได้เขียนถึงหนังเรื่องดังกล่าวโดยได้รับการแชร์หลายพันครั้งโดยระบุว่า The Cave นางนอนหนังสุดอีกเรื่องหนึ่งสปอย 9.5 จาก 10 รวมฉากประทับใจในหนัง 1. ไม่ให้แผนที่กับฝรั่งวงเล็บเป็นความลับ 2. ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติดำน้ำ 3. ไม่อนุญาตให้เครื่องสูบน้ำเข้าญาติเด็กๆต้องวิ่งเต้นกันเอง 4. ทุกอย่างต้องมีใบอนุญาตขอที่ศาลาว่าการในเมือง 5. ฝรั่งเสียสละจากบ้านจากเมืองมาเพื่อเสี่ยงชีวิต 6. พยายามอธิบายว่านี่คือเครื่องสูบน้ำและทีมสูบน้ำที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโดนตอบมาว่ากลับไปเก่งที่นครปฐมไป 7. ระบบตัดสินใจทุกๆอย่างของเมืองไทย 8. มีตัวตลกมาเล่นมุกแป๊กว่าวีซ่าขาดเหรอแต่งงานกับสาวไทยสิจะได้ไม่ขาดทำออกมาโคตรเรียลคนไทยไปดูเหมือนโดนตบหน้าตลอดครึ่งเรื่องแรกนี่คือประเทศไทยจริงๆในแบบที่แนะนำให้ไปดูถ้าอยากหน้าชา